คำสอนจากโอรินกุญแจสู่พลังอำนาจภายในและการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณปารถสินมาแปลพลัทธินีเจริญจินดาเรียบเรียงสำนักพิมพ์ OMG Book อ่านโดยขบถน้อยจอมโนตอนเธออยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเสมอตัวตนขั้นสูงของเธอจะนำเธอไปถูกทางเสมอเพื่อให้เธอสร้างการเปลี่ยนแปลงตามที่ร้องขอหรือให้เธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการถ้าเธอมองจากสายตาที่กว้างไกลเธอจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอตอนนี้กำลังเตรียมเธอให้พร้อมเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นถ้าสัปดาห์นี้เธอได้ยินผู้อื่นพร่ำบ่นจงบอกพวกเขาว่าเลิกบ่นเถอะนะจงเรียนรู้ที่จะใช้เสียงของเธอยับยั้งพลังงานของคนที่กำลังพร่ำบ่นให้เธอฟังถ้าเธอฟังเสียงพร่ำบ่นหรือความคิดในแง่ร้ายของผู้อื่นเท่ากับเธอปล่อยให้ตนเองรับผลกระทบจากคลื่นพลังงานขั้นต่ำเธอไม่จำเป็นต้องฟังการยับยั้งไม่ให้ผู้อื่นเล่าเรื่องของตนเองโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่เรื่องดีถือเป็นการช่วยให้พวกเขาเป็นอิสระจากมันสัปดาห์นี้ลองสังเกตว่าพวกเขาคงเล่าเรื่องรันทดของตนเองซ้ำๆอยู่อีกหรือไม่ถ้าใช่เธอกำลังเชื่อมต่อกับพวกเขาด้วยตัวตนภายนอกทั้งที่เธอเชื่อมต่อกับพวกเขาอยู่ในระดับที่สูงกว่านั้นได้ลองถามพวกเขาว่าพวกเขาต้องการอะไรและจะไปที่ไหนจุดมุ่งหมายขั้นสูงของเขาคืออะไรจงเริ่มมองพวกเขาในแง่ดีแล้วเธอจะทำเช่นนั้นกับตนเองสัปดาห์นี้จงตั้งใจฟังเสียงของผู้คนที่เข้ามาในชีวิตฟังบทสนทนาในที่สาธารณะถ้าเธอสังเกตว่าบทสนทนาเหล่านั้นเป็นความคิดในแง่ร้ายก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแต่ก่อนจะทำเช่นนั้นจงบอกพวกเขาในใจว่าพวกเขาจะพัฒนาตนเองได้มากกว่านี้และส่งความรักให้พวกเขาสำหรับสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ตอนนี้จงสังเกตว่าโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และหนังสือใช้คำพูดในแง่ดีหรือไม่มันยกระดับขึ้นพลังงานของเธอให้สูงขึ้นหรือดึงให้ต่ำลงสร้างภาพในแง่ร้ายขึ้นในใจเธอหรือเปล่าเธอมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ที่จะเลือกอ่านหรือฟังสิ่งที่เธอต้องการไม่มีใครบังคับเธอให้ทำอะไรได้สัปดาห์นี้จงใช้เสรีภาพและเจตจำนงอิสระพาเธอไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีงามและเกื้อกูลเธอจงสังเกตว่าขึ้นพลังงานของผู้คนอยู่ในระดับใดเธอจะพบว่าเธอมีความสามารถมากพอที่จะช่วยให้พวกเขายกระดับขึ้นพลังงานของตนเองจงรู้ว่าเธอสามารถนำพาแสงสว่างไปยังผู้คนที่เธอสื่อสารได้ด้วยอำรักด้วยการทำงานเงาส่งความรู้สึกที่เรียกว่าความรักและความปรารถนาดีจากใจจริงไปสู่พวกเขา